ขุดมันครั้งนี้คือเราต้องรีบขุดครับเพราะว่าตอนนี้น้ำก็เริ่มท่วมขึ้นมาแล้วครับจากเมื่อเช้าตรงนี้ยังไม่มีน้ำเลยครับแต่ตอนนี้น้ำเต็มแล้วครับจะช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไม่มีกินเราเก็บไปเราก็เอาไปให้คนกินนะในงานอโศกรำลึกนี้ป้าก็มองเห็นประโยชน์อย่างนี้ค่ะค่ะถนนสายนี้นะคะหากหลายท่านจำกันได้เมื่อช่วงปีใหม่ไทยที่ผ่านมาในงานตลาดน้ำตลาดอริยะคืนชีวิตให้กับแม่มูลจะมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาซื้อข้าวของแล้วก็ถือข้าวของกันพรุงพลังบนถนนสายนี้ค่ะแต่ถ้าหากมาเดินในวันนี้ก็เดินกันไม่ได้แล้วเพราะว่ามีน้ำเต็มพื้นที่เลยนะคะพืชผักผลไม้หลายอย่างที่ชาวบ้านราชเมืองเรือได้ปลูกไว้หลังจากเสร็จงานตลาดน้ำตอนนี้ก็กำลังจะโดนน้ำท่วมจึงมีการร่วมแรงร่วมใจกันเก็บใครอยากมาช่วยถึงไม่ได้มาช่วยเก็บก็มาช่วยกินก็ได้ในงานอโศกรำลึกที่จะถึงนี้ค่ะ